เคอันนี้ก็เป็นของระบบ BEM 2ลิตรนะคะซึ่งระบบนี้เนาะก็จะมีความต่างกับของ B Brown เมื่อตะกี้นะคะถ้าเราดูตัวถังหมักเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีแจ็คเก็ตนะคะก็คือเป็นซิงเกิลวอลนะคะเป็นซิงเกิลวอลเนาะทีนี้ตัวนี้นะคะไม่มีแจ็คเก็ตตรงนี้แต่ว่ามีตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเวลาเราไปที่ห้องนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะวางอยู่บนฐานที่มันเป็นฮีเตอร์อยู่ข้างล่างเป็นน้ำนะคะถ้าเราสังเกตนะคะด้านล่างนี้จะเป็นโลหะนะตัวนี้เนี่ยจะไปวางอยู่บนฐานซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเข้าน้ำออกแล้วก็ใช้วิธีฮีททรานสเฟอร์ผ่านข้างล่างนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือระบบการควบคุมมันก็จะต่างกันเนาะอันนี้ก็คืออาศัยว่าความร้อนถ่ายโอนผ่านตรงนี้นะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นความร้อนถ่ายโอนผ่านแจ็คเก็ตผ่านแก้วนะคะรอบๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ต้องรู้ถามว่าต้องรู้ข้อดีข้อเสียของมันว่าเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ตัวนี้แล้วคุณหมุนเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่น้อยเกินไปการกระจายความร้อนอาจจะไม่ดีเพราะว่าความร้อนมันก็จะอยู่ข้างล่างหรือแม้กระทั่งอย่างตัวนั้นนะคะถ้าหมุนไม่ดีความร้อนจากข้างๆก็อาจจะไม่ทั่วถึงได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สำคัญนะนั่นคือทำไมเฟอร์เมนเตอร์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ให้อากาศมันก็ยังต้องมีใบกวนอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะคะก็คือแค่ตรงนี้ต่อเข้ากับซิสเต็มที่เราจะเข้าไปดูในห้องนะคะส่วนท็อปเพลทของตัวนี้นะคะดูข้างล่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบฟเฟลนะคะคอนสตรักชั่นเขาต่างกันเนาะคุณเห็นไหมว่าตัวนี้เป็นตัวให้อากาศซึ่งตัวให้อากาศเนี้ยอยู่ติดกับตัวนี้กับแบฟเฟลเลยนะคะซึ่งในตัวใหญ่เนี้ยไอ้ตัวให้อากาศนี้เนี่ยมันจะแยกเป็นอันแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะอันนี้คือติดมากับแบฟเฟิลตัวนี้เลยอันนี้แล้วแต่ดีไซน์เนาะส่วนใบพัดนะคะใบกวนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นรัสตันนะคะเป็นรัสตัน6 blade เหมือนกัน2อันที่ติดมาข้างบนนี้จริงๆมันควรที่จะต้องถูกเอาออกนะคะจริงๆแล้วไม่มีนะคะซึ่งในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์เมนเตอร์เมื่อกี้ที่เราดูกับเฟอร์เมนเตอร์ขนาดเล็กตัวนี้เราสามารถใช้ใบพัดแบบดับเบิลได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้อันเดียวนะเราสามารถใช้ดับเบิลได้ทริปเปิลได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับขนาดของเฟอร์เมนเตอร์ของคุณเนาะนี้ก็เป็นส่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะว่าก็คือเป็นริงสปาร์เจอร์ริงสปาร์เจอร์อันนี้ต่างจากอันเมื่อกี้เนี่ยรูเนี่ยเจาะอยู่ด้านนี้นะรูเจาะอยู่ด้านบนแต่อันนี้รูเจาะอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นอากาศออกจากข้างล่างแล้วก็วนผ่านขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะเนื่องจากเพลทหัวตัวนี้มันเล็กนะคะตัวนี้ก็เลยบิวอินแซมปลิ้งทิวตรงนี้มาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยกออกมาก็คือเป็นมีทั้งแซมปลิ้งทิวมีทั้งตัวให้อากาศแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นเทมนะเป็นตัวเทมพ็อกเก็ตเอาไว้ใส่ PT 100ก็คือคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าดีไซน์ต่างกันเฉยๆนะคะทีตัวนี้นะคะก็จะชัดเจนกว่าตัวนั้นหน่อยตรงที่ตัวนี้มีออกมาชัดเจนว่าอะไรอยู่ที่ไหนนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันก็มีตัวหัวปิดนะคะแล้วก็คือตัวเพลทตัวท็อปเพลทก็จะมี4รูนะคะตัวนี้ก็ไม่หนักมากนะคะเวลาลงไปแบบนี้เนื่องเดี๋ยวเวลาไปต่อคุณก็ไปดูก็แล้วกันนะคะว่ามันควรที่จะหมุนมุมไหนเนาะเพราะว่ามันก็จะมีตัวนี้ที่เข้ามาด้วยมันก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นทรงไหนนะคะทีนี้เข้าเสร็จแล้วก็
ปิดนะคะอ่ะทีนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวนี้ถ้าจะวางจะวางอย่างที่พี่เปียกบอกว่าเราไม่อยากให้ตรงนี้ติดพื้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเวลาวางส่วนมากก็คือจะวางวางด้านมือจับนะคะวางด้านมือจับตัวนี้โอริงถอดไม่ได้เนาะตัวนี้โอริงต่างจากตัวนั้นก็คือโอริงอันนี้เนี่ยบิ้วให้มันอยู่ตรงปากขอบตรงนี้นะคะอยู่ตรงปากขอบเดี๋ยวอาจารย์ให้กล้องดูนิดนึงนะโอริงตัวนี้อยู่ตรงปากขอบนะคะถอดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือโดยส่วนตัวอาจารย์ถ้าอาจารย์ใช้ถ้าเจอในลักษณะแบบนี้อาจารย์ก็คือจะแค่ทากรีสบางๆบางๆตรงนี้นะคะบางๆที่ว่านี้ก็คือนิดเดียวแค่ให้มันมันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งของการใช้กรีสที่จะต้องระวังจำเอาไว้เลยอะไรก็ตามที่ทากรีสใช้เสร็จแล้วต้องดึงออกค่ะถ้าคุณทิ้งมันเอาไว้อย่างนั้นนานๆพอน้ำระเหยออกจากกรีซหมดมันจะแข็งแล้วมันคุณจะดึงออกไม่ได้นะคะแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกับเครื่องแก้วหรืออะไรก็ตามเนาะนี่พอเป็นแบบนี้เวลาหมุนลงก็เหมือนเดิมนะคะเวลาหมุนลงก็เหมือนเดิมอย่าหมุนทีละอันนะคะจับเป็นคู่แล้วก็ยังไม่ต้องแน่นมากนะคะให้เมคชัวร์ว่ามันถูกก่อนนะคะแล้วก็พอจะแน่นก็คือค่อยแน่นนะคะก็คือแบบนี้โอเคไหมคะแค่ตึงมือนะคะจะเห็นว่าเฟอร์เมนเตอร์ตัวนี้คอนเดนเซอร์ก็จะต่างไปเนาะเข้าออกน่าจะเป็นอันนี้แหละใช่ไหมฝั่งขวาจะเป็นด้านเข้าแล้วตัวนี้สำหรับแอร์ดีไซน์ต่างกันนะอันนี้ดีไซน์ต่างกันถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือตัวข้างในเป็นตัวน้ำเข้าออกแล้วตัวข้างนอกก็คือเป็นแอร์แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยตัวข้างนอกที่หุ้มเป็นน้ำเข้าออกแล้วข้างในเป็นแอร์ลักษณะเป็นคอนเดนเซอร์เหมือนกับ อุปกรณ์กลั่นที่เรารู้จักนะคะคุณควรที่จะต้องสังเกตเป็นเนาะเรื่องพวกนี้นะคะเพราะนั้นดีไซน์อันนี้ต่างกันสาเหตุที่อันนี้เนี่ยติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้เอาออกมาเหมือนกับอันนั้นก็คือมันสามารถเข้าออโต้เคลฟได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คอนเดนเซอร์ติดเอาไว้เลยแต่จริงๆออกได้ไหมก็คือออกได้นะคะถ้าคุณสังเกตก็คือมันจะสามารถหมุนออกได้นะคะถ้ามีเป็นออโต้เคลฟที่เล็กกว่านะคะเพียงแต่อันนั้นเนี่ยติดเอาไว้อย่างนี้เลยไม่ได้เพราะว่าความสูงของเฟอร์เมนเตอร์กับตัวออโต้เคลฟมันไม่เท่ากันนะคะทีนี้ตัวด้านบนนี้นะคะท็อปเพลทของตัวนี้นะคะก็จะเป็นองค์ประกอบเขาก็จะมีความคล้ายๆกันก็คือมันก็จะมีช่องที่เอาไว้ใส่พวกกรดด่างแอนตี้โฟมหรืออะไรยังไงต่างๆนะคะ อาจารย์อยากจะให้เราลองสังเกตดูแล้วก็คือลองคิดดูว่าด้วยดีไซน์แบบนี้มันไปคล้ายๆอะไรกันกับตรงไหนอย่างเช่นอย่างอันนี้เนี่ยอันนู้นเนี่ยมีพอร์ตเล็กตรงนั้นน่ะ4พอร์ตอันนี้มีแค่3พอร์ตนะแต่ก็คือมีส่วนที่ใส่เทมเหมือนกันต้องมีตัวที่รูใส่เทมที่เป็น PET 100อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องใส่น้ำเหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็ต้องมีตัวที่สามารถใส่ PH probe นะคะ PH probe ลักษณะเดียวกันเห็นไหมคะเพียงแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์มันไม่เหมือนกันเพราะว่าข้างบนมันไม่เหมือนกันนะคะตัว Dio Probe ก็เหมือนกันหลักการทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าคอนเนคเตอร์ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้มีแอนตี้เลเวลคอนโทรลนะคะตรงปลายเป็นโลหะเหมือนกันซึ่งของตัวนี้นี้เลเวลคอนโทรลใส่อันไหนนะคะพี่เปียกขอโทษทีช่องนี้ครับอ๋อทำช่องเอาไว้แล้วใช่ไหมอ๋อโอเคแสดงอันนี้พี่เขามีช่องของแอนตี้โฟมเอาไว้อยู่แล้วนะคะที่เหลือก็เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็มีพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งที่ฟรีที่เปิด
ใช้ได้อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดีเทลของแต่ละยี่ห้อมันก็อาจจะต่างกันไปแต่ด้วยหลักการแล้วมันเหมือนกันค่ะมันจะต้องมีพอร์ตเทมรูให้ใส่เลเวลโพรบนะคะมีพอร์ตที่ให้ใส่โพรบต่างๆได้นะคะมีสเตอร์เลอร์มีตัวนี้ที่จะต่อกับมอเตอร์นะคะนี่พอดีตัวนี้ถอดมอเตอร์ออกมาให้แสดงได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่เปียกทำให้ดูเลยเนาะแต่ว่าตัวนั้นเดี๋ยวเราต้องไปใส่มอเตอร์ที่ห้องนั้นแต่ว่าเราสังเกตได้นะคะว่าลักษณะก็เขาก็คือคล้ายๆกันก็คือจะต้องสวมให้พอดีแล้วก็มอเตอร์หมุนไปมันก็จะไปหมุนตัวนี้โอเคนะคะทีนี้ในการใส่มอเตอร์นะคะในการใส่มอเตอร์หลักการมันก็จะเหมือนกันทุกยี่ห้อนะคะเพียงแต่ว่าบางทีความยากง่ายมันอาจจะดูต่างกันแต่อาจารย์อยากจะให้เรารู้เอาไว้ว่าไอ้รูที่มันฟิตนะคะมันก็คือควรที่จะฟิตเนาะฟันมันจะต้องสบกันพอดีอะไรในลักษณะแบบนั้นนะคะมอเตอร์ทั้งสองยี่ห้อก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือจะมีส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่มันจะต้องมาช่วยหมุนตัวนี้โดยที่ตัวนี้มันก็คือจะต้องมีฟันอยู่ข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวกลางสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลางที่จะตัวนี้กับอันนี้โอเคไหมคะปกติแล้วตัวพวกนี้จะไม่เข้าออโต้เคลฟนะตัวนี้ต้องเข้าออโต้เคลฟบางคนก็จะใช้วิธีหุ้มฟอยล์ใช่ไหมคะหุ้มเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบคือน้ำมันเยอะมากจนเกินไปจริงๆแล้วตัวนี้มันควรที่จะติดอยู่ในนี้จริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะแยกมาอย่างนี้โอเคป่ะจริงๆเนี่ยมันควรที่จะติดอยู่ข้างในทีนี้ถามว่าถ้ามันควรที่จะต้องติดอยู่ข้างในทำไมมันถึงออกมาข้างนอกล่ะคะอาจารย์มันออกมาข้างนอกก็เพราะว่ามันสูงกว่าตัวนี้นั่นมากนะคะมันถูกทำมาไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่ที่อยากจะให้ดูก็คือตรงนี้ค่ะเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะพอดีพอมันพอดีถ้าเราใส่ตรงนี้พอดีมันก็จะหมุนพอดีถูกไหมคะพี่เปียกเชิญค่ะเวลาส่วนมากแล้วเนี่ยครับเวลาสวมลงไปมันจะฟิตมากครับพอฟิตมากเวลาที่เราถอดมอเตอร์ออกมาทางตัวคัพปิ้งตัวนี้มันมักจะยึดติดกับตัวแกนมอเตอร์เลยงั้นถ้าเราทาคลีสที่หนึ่งมันน่าจะช่วยให้มันถอดง่ายขึ้นก่อนหน้านี้ที่พี่ใช้เนี่ยแล้วก็ตอนเราออกมันยากมากต้องใช้ไขควงงัดออกมาซึ่งอาจจะทำให้ตัวแกนมอเตอร์นี่มันเสียหายได้เนาะอาจารย์จะบอกว่าแกนมอเตอร์เนี่ยซ่อมยากมากถึงมากที่สุดแล้วเป็นส่วนที่มันเสียหายเยอะที่สุดส่วนใหญ่แล้วถ้ามันบอกว่าถ้าท็อปเพลทเสียหายส่วนมากจะเสียหายจากตัวนี้ค่ะนะคะดูทายากเลยครับทายจากข้างในนะครับเนาะดูทายากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอามือเข้าไปสอดได้ทุกจุดเหมือนกับตัวโอริงนะคะโอเคละพี่เสร็จแล้วเราก็สวมเข้าไปในมอเตอร์นะครับโดยเราต้องเอาน็อตออกก่อนเนาะนะครับน็อตตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จะไปนะครับเวลาเราขันให้แน่นเนี่ยมันก็จะไปยึดติดกับแกนด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คลายออกตัวคัพปิ้งก็จะเข้าไปไม่ได้ต้องคลายออกก่อนเสร็จแล้วก็ขันให้มันตรงกับร่องนะคะตรงกับร่องเหมือนกับที่อาจารย์ให้เราดูเมื่อกี้นะคะฟันครับเสร็จแล้วก็สวมลงไปก็เหมือนเดิมครับเราจะสวมลงไปแล้วก็ดูให้ดีว่าจะวางตำแหน่งไหนเนาะเพราะว่าไอ้น็อตที่ขันเพื่อให้มันล็อกสนิทเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะไปชนด้านในด้านหนึ่งและอาจจะชนด้านที่สำหรับเราน็อตเชื้อหรือเปล่าหรือไปชนกับตัวโปรบหรือเปล่าก็ต้องเลือกตำแหน่งที่มันเหมาะกับการทำงานของเราด้วยนะครับ
ชนลงไปเบาๆนะครับอย่าให้มันกระแทกนะครับค่อยๆก็คือใช้วิธีหมุนซ้ายหมุนขวาเอานะครับแล้วค่อยๆลงถ้าหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วไม่ลงแสดงว่ายังไม่เข้ายังไม่เข้าค่ะครับแบบนี้คือพอมันชนกับไอ้ตัวรับด้านล่างนะฮะมันสนิทเลยนะครับถ้ามันสนิทเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นะครับหรือว่าพี่เลือกตำแหน่งตรงนี้นะเหมาะกับการทำงานของพี่ก็จะขันให้แน่นขันด้วยมือนะอย่าไปใช้ไปแจอะไรหมุนเพิ่มนะครับเราแค่ขันด้วยมือก็พอแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วโอเคเนาะทีนี้เวลาถอดพี่เพียงลองถอดให้น้องดูนิดนึงได้ไหมคะเผื่อจะเจอว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าอะไรยังไงเวลาถอดแล้วก็คลายน็อตก่อนครับคลายน็อตอาจจะไม่ต้องคลายออกทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเลย นะคะ ตัวนี้ก็คือมันอย่างที่พี่เปียกว่าค่ะตัวนี้ถ้าติดแล้วจะทำยังไงนะคะถ้าเป็นอาจารย์แนะนำอาจารย์แนะนำคือแจ้งพี่เปียกอะค่ะให้พี่เปียกมาช่วยหรือว่าถ้ามั่นใจในตัวเองมากพี่เปียกลองโชว์ก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่แนะนำนะคะคือแล้วก็ใช้วิธีบีบก่อนนะบีบด้านบนครับแต่ว่าต้องระวังเนาะเพราะว่าพวกนี้นั่นถ้าไม่ได้จริงๆใช้วิธีแบบถ้ามันบีบแล้วไม่ขึ้นก็คือใช้ตัวช่วยนะครับก็คือเราเอาใช้ปากแบนปากแบนที่มันเล็กๆหน่อยนะครับอย่าเอาที่อันใหญ่นะเพราะว่าอันใหญ่นี่มันก็จะเข้าช่องว่างตรงนี้ได้นะช่องว่างหรือจริงๆถ้าอาจารย์แนะนำอะค่ะก็คือเป็นอะไรที่มันเป็นพลาสติกเคยเห็นไหมที่ปากหน้าเค้กอะแต่มันแข็งๆหน่อยอะค่ะที่ไว้ใช้ขูดน้ำแข็งได้อะเขียนเข้าไปเบาๆแล้วก็ค่อยงัดขึ้นนะครับค่ะเราจะเป็นงัดด้านเดียวนะเราจะทยอยงัดด้านอื่นด้วยอย่าให้เอียงได้เลยค่อยงัดขึ้นทีละด้านทีละด้านค่ะจนมันอาจารย์เลยแนะนำว่าแจ้งพี่เปียกให้พี่เปียกช่วยดีกว่านะคะพอมันครบทุกด้านแล้วก็จะดึงง่ายใส่กี้แล้วก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะก่อนหน้านี้ไม่ใส่กี้เลยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เนาะตัวอื่นจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเราไปดูของบีบราวน์ตอนที่นั่นนะคะทีนี้จะสังเกตว่าพวกอาจารย์จะพูดถึงเรื่องไขน็อตมากเลยใช่ไหมอย่าขันแรงจนเกินไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้มันแน่นนะคะคือแบบบางคนไม่ขันแรงจนเกินไปก็แค่นี้ก็พออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะจะได้รู้ว่าเวลาขันตึงมือของแต่ละกรณีเนี้ยเป็นยังไงเนาะโอเคก่อนที่เราจะมูฟไปห้องนั้นมีใครสงสัยอะไรไหมคะเพราะว่าเดี๋ยว